ัวนะคะชื่อเกษราชั้นไพบูลย์ค่ะชื่อเล่นชื่อกีตาร์ทำงานเป็นวิศวกรสุขาภิบาลค่ะทำงานทางด้านการออกแบบระบบท่อในอาคารค่ะพี่รู้จัก BFC Dental จากการที่ขับรถผ่านค่ะเพราะอยู่เมื่อก่อนจะอยู่ใกล้ๆบ้านค่ะคือตอนแรกก่อนที่จะมาปรึกษาคุณหมอเนี่ยค่ะพอดีพี่ไปทานอาหารที่มันเป็นของแข็งนะคะแล้วก็เผลอกัดเข้าไปแล้วก็ฟันก็จะบิดในแนวดิ่งทีนี้คุณหมอก็เลยแนะนำว่าจะต้องถอนแล้วก็ต้องทำรากฟันเทียมค่ะคือณตอนนั้นนะคะพอทราบว่าจะต้องถอนฟันนั้นออกนะคะคุณหมอมงคลก็จะมีการแนะนำว่ามีวิธีการทำรากฟันเทียมกี่แบบบ้างนะคะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งในวิธีที่คุณหมอแนะนำค่ะ So what we do really changes the patient experience. So we get the information before your tooth is removed. We take a 3D X-ray, a dental impression, combine that and make a custom tooth just for you. When you look at it, it seems very logical. Oh, let's make a tooth that replaces an existing tooth. That seems like a simple equation. It takes a lot of technology to make that happen and to make it happen in a way where you've got a device that will last forever. You don't have all the parts and pieces. You don't have to have multiple surgeries. There's no drilling involved. So from the patient perspective, it's a much better experience. ณตอนที่คุณหมอมงคลแนะนำเนี่ยค่ะพอฟิล์มเอ็กซเรย์มันออกมาแล้วเนี่ยตัวโพรงไซนัสของพี่อะค่ะมันอยู่ใกล้กับรากฟันเทียมมากคือคุณหมอก็เลยแนะนำว่ารีพลิเคทนะคะจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็เจ็บน้อยที่สุดค่ะก็พอบอกว่าเจ็บน้อยที่สุดก็เลยเอาวิธีนี้แหละค่ะ